สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy Food by ชยาวันนี้นะคะจะมาชวนทุกคนทำซอสสตรอเบอรี่โฮมเมดสำหรับราดหน้าเค้กกันค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะน้ำเปล่า350กรัมสตรอเบอรี่แช่แข็ง500กรัมแป้งกวนไส้45กรัมน้ำเปล่าสำหรับผสมแป้งกวนไส้120กรัมและน้ำตาลทราย250กรัมค่ะก่อนอื่นเราไปทำน้ำเชื่อมกันก่อนค่ะเทน้ำตาลลงไปในน้ำเปล่าเปิดไฟระดับกลางค่ะจากนั้นนะคะปล่อยให้เขาเริ่มละลายแล้วก็เริ่มเดือดไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องคนนะคะค่ะน้ำตาลจะเริ่มละลายไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องคนนะคะแต่เราสามารถเขย่าได้ค่ะเพื่อไม่ให้น้ำตาลเขาเกิดผลึกเป็นก้อนนะคะตั้งไฟไปเรื่อยๆค่ะจนน้ำเริ่มใสพอน้ำใสแล้วนะคะเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นนะคะนำน้ำเชื่อมที่ได้ไปราดลงในสตรอเบอรี่นะคะเสร็จแล้วก็แช่ทิ้งไว้อย่างน้อย60นาทีค่ะพอแช่ครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะมาทำการแยกสตรอเบอรี่กับน้ำออกจากกันนะคะน้ำสตรอเบอรี่ที่แยกได้นี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปกวนเป็นซอสกันค่ะขั้นตอนการกวนซอสนะคะอย่างแรกคือผสมแป้งกวนไส้กับน้ำเปล่าก่อนค่ะใส่แป้งกวนไส้ลงไปในน้ำเปล่านะคะแล้วก็คนเขาให้เข้ากันอย่าให้เหลือเม็ดแป้งค่ะค่ะเสร็จแล้วนำน้ำเปล่าที่ผสมกับแป้งกวนไส้เทลงไปในน้ำสตรอเบอรี่นะคะตั้งไฟปานกลางแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะถ้าอยากให้สีสันสวยก็เติมสีผสมอาหารลงไปนิดหน่อยได้ค่ะคนอยู่ตลอดเวลานะคะคนไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าข้นเราก็จะเริ่มปิดไฟค่ะค่ะเมื่อได้ข้นประมาณนี้แล้วนะคะลักษณะจะเป็นริ้วตะก้ออ่อนๆแบบนี้ค่ะเราก็ปิดไฟนะคะเสร็จแล้วก็นำเนื้อสตรอเบอรี่มาเทลงในซอสนะคะในขั้นตอนนี้ก็ผสมให้เข้ากันโดยคนเบาๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวสตรอเบอรี่จะเละได้ค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะซอสสตรอเบอรี่โฮมเมดของเราจากนี้ก็รอให้เย็นค่ะแล้วก็นำไปราดหน้าเค้กได้เลยค่ะหรือว่าจะเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปก็คือต้องนำไปใส่ในภาชนะที่สะอาดนะคะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นวิธีที่จะเก็บรักษาไว้ให้ได้นานนะคะก็คือเราจะเก็บรักษาไว้ในภาชนะที่สะอาดอย่างเช่นโถแก้วก่อนที่เราจะใส่เราจะต้องนำโถแก้วไปต้มหรือนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อให้สะอาดก่อนนะคะก็จะเป็นวิธีการที่จะทำให้เราเก็บได้นานขึ้นค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ